เนี่ยกระแสไฟเนี่ยเห็นป่ะอยู่ที่อันนี้4ใช่ไหมยูจะเอา5ก็ได้ครับ5ก็จะคู่มากกว่าเดิมแต่ชิ้นเดียวเอา4พอสตาร์ทขั้นต่ำนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ4เอาที่5ก็ได้อยู่แล้ว5อันนี้คือแหวมนิดเดียวไงฮะเดี๋ยวมันไหม้ผมก็ว่าน่าพอแล้วก็มาที่ปลาปลาเอาออกมาเลยปลาปลานี่ตัว2ตัวเลย3ตัวเลยนั่นน่ะล้างให้หมดใช่ปลดได้เลยอ่ะแต่ต้องหาลูกน้องมาปลดนี่คือมันร้อนแล้วใช่ไหมแล้วก็ปิดเช็คไหมครับก็เช็คอุณหภูมิก็เช็คก็ดีมีแนะนำที่45 40มาแล้วนะมาแล้วโอเค45ไหน50อันนี้50เนาะ50ร้อนไปยังไม่ต้องจุ่มลงที่น้ำร้อนก่อนเนี่ย50ไม่ได้นะเพราะมันร้อนไปไม่ได้เอาแค่40ถึง45พอทีนี้คืออันนี้คือเมื่อกี้อันใหญ่ใช่ไหมเอามาเพิ่มเล็กเอามาแค่1พอโอเคได้เลยได้เลยลงเลย40 45ใช่เอาแค่45วิพอขยับขยับเห็นว่ามันก็จะฟูเห็นไหมใช่45วิน้ำในใจ5วิขายให้สวยๆนะแล้วก็ล้างน้ำร้อนยังน้ำร้อนน้ำร้อนแล้วก็เป่าที่ชู่แห้งจบไม่ยากใช่ไหมพี่สอนไม่ยากทำตามที่บอกดูตามกระดาษอ่ะทุกคนทำได้หมดอ่ะแต่อย่าลืมนะเนี่ยดูที่อโนดอโนดไม่เหมือนกันนะกระแสไฟกระแสไฟก็ไม่เหมือนกันนะอโนดนี่ไฟประจุครับใช่บวกควบบวกควบลบไงแล้วก็เป่าทิชชู่เลยใช่ไหมครับใช่ได้รีบพี่เอาทิชชู่มาเป่าเลยถ้าทำตามกระดาษไม่ยาก